ก็น่าจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวเราเองเรารู้ค้นพบตัวเราว่าเรามีจุดเด่นอะไรเรามีจุดแข็งอะไรนะคะเรามั่งคั่งอะไรที่จะให้คนอื่นได้บ้างนะคะเพราะว่าเราปกติเราเป็นคนไทยเรามีคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วเราค้นพบอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเราว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรนะคะพอมาตรงนี้แล้วเรามาค้นพบว่ามีเครื่องมือที่ดีนะคะจากการตอบคำถามแล้วก็ทั่วโลกเขาใช้มาเนี่ยนะคะเขาคงได้ผลดีมาแล้วนะคะว่าพอมาตรงนี้ก็ได้มาไอ้กราฟตรงนี้บอกให้เรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่ดีของเราเราก็จะนำไปใช้ได้ส่วนจุดอ่อนที่บกพร่องเราเนี่ยมันก็สามารถจะแก้ไขได้นะคะเพราะเรารู้ในครอบคลุมหมดแล้วก็อาจารย์วิเคราะห์ว่าในส่วนของจิตใจเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เราควรจะทำงานด้วยจิตวิญญาณจริงๆนะคะค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้า1วันเนี่ยนะคะเราก็ได้เปลี่ยนแปลงเรานะคะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ยังต้องลงลึกอีกเป็นแอดวานซ์นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่อาจารย์ให้เราเนี่ยเราสามารถตรวจสอบตัวเราเองได้แล้วก็ถ้าอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะคะก็ขอให้เข้าคอร์สมาตรวจสอบตัวเองนะคะเพื่อจะได้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นอย่างไรแล้วเขาเป็นอย่างไรนะคะถ้าได้ร่วมงานกับเขาแล้วเนี่ยเรารู้เขารู้เราเนี่ยเราก็จะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะจากการเข้ามาคอร์สนี้นะครับจากเริ่มต้นเข้ามาก็ยังรู้สึกว่ายังงงๆอยู่นะครับว่าจับต้นจนปลายไม่ถูกพอเริ่มกระบวนการแล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจอะไรต่างๆเริ่มมีการเข้ามาพูดคุยกันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มชัดขึ้นนะเริ่มชัดขึ้นในการที่เราจะมองตัวเองในการที่เราจะมองคนอื่นก็รู้สึกว่าสถานการณ์ความรู้สึกมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมาถึงเรื่องของการมาทำความรู้จักตัวเองการตอบคำถามเพื่อที่จะรู้จักตัวเองหลังจากที่ผลกราฟออกมาแล้วเนี่ยเราก็แค่เห็นว่ามันค่อนข้างจะตรงกับความเป็นตัวตนของตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถนำผลตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าเราเหมือนกับมีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยอยู่ต้องเป็นอย่างนี้นะพอเราเริ่มชัดแล้วมันใช่การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะตรงทางมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันการทำงานของเราเนี่ยเราก็รู้ตัวเองแล้วว่าเราควรจะเป็นแบบนี้เราควรจะปฏิบัติตนแบบไหนให้มันเหมาะสมกับความเป็นตัวตนของเราครับก็ถือว่าได้ประโยชน์มากครับผมในส่วนนี้ผมอยากจะเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษานะครับโดยเฉพาะถ้าในฐานะที่ผมอยู่กศน.ก็อยากจะเชิญชวนให้บุคลากรของกศน.ได้เข้ามามีโอกาสสัมผัสนะครับอย่างน้อยก็การเป็นการเข้ามาในคอร์สแรกคอร์สสั้นๆเพื่อให้รู้จักตัวตนของตนเองแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยายผลนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้กับนักศึกษาหรือกลุ่มแวดวงเพื่อนๆซึ่งผมว่าได้ประโยชน์มากครับผมก็รู้สึกเข้าใจเห็นตัวตนชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็เกิดความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะนำเรื่องต่างๆที่ได้เจอวันนี้นะคะไปแชร์ที่ร่วมงานผู้ร่วมงานทั้งหลายนะคะแล้วก็คิดว่าจะทำให้องค์กรพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะคะได้ประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพวกนักเรียนที่มาชมที่ทำงานเรานะคะชมตรงวัดจำลองกรุงเทพนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆที่รับความรู้ต่อจากตัวเองด้วยผู้ครูนะคะเพราะว่ามีทั้งอบรมครูทั้งเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในการดีไซน์กิจกรรมการศึกษาเช่นการจัดค่ายการจัดแลบการอะไรทั้งหลายนี่ค่ะเราก็จะเอาลักษณะวิธีการจำแนกบุคคลที่แตกต่างกันเนี่ยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเขานะคะทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานนะคะน่าจะได้หลักสูตรนี้เพราะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องการศึกษาอย่างเดียวนะคะอยากให้คนไทยทั้งหลายเลยด้วยซ้ำนะคะหน่วยงานอื่นๆแม้แต่ทางด้านทางอะไรอ่ะทางสมมติทางวิชาชีพตัวเองนะคะทางด้านธรณีวิทยาอะไรพวกนี้
กรมอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ทางด้านการศึกษาเนี่ยก็ควรจะได้รับการพัฒนาและเข้าใจในศักยภาพของตนเองด้วยนะคะจะได้พัฒนาองค์กรทุกๆจุดในประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองเท่าๆพร้อมๆกันนะคะไปด้วยกันมันจะได้เจริญพร้อมๆกันนะคะค่ะ